เส้นมันนิลาในลายมือนี้มีเส้นมันนิลาเยอะเส้นมันนิลาคือเส้นที่ตั้งขึ้นตรงนี้นะคะจากขอบมือขึ้นมาจะเป็นเส้นสั้นก็ได้เส้นยาวก็ได้ในลายมือนี้มีเส้นมันนิลาเยอะมากนะคะการเงินคล่องหาเงินเก่งหรือว่าเงินทองเข้ามืออยู่เรื่อยๆถือว่าเป็นคนที่มีเส้นมันนิลาชัดยาวแล้วก็มีเยอะนะคะทำให้ดวงชะตาเก่งหรือว่ามีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างคล่องมือนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเงินทองมาจากไหนก็จะสังเกตว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนาจะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะคะไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้ยาวนานดังนั้นอาชีพการงานเขาอ่ะก็จะเป็นงานประเภทงานอิสระหรือว่างานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆแต่ก็เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวมีอาชีพหลายอย่างตรงนี้ก็เป็นเส้นวาสนามาอีกเส้นหนึ่งนะคะดังนั้นเส้นวาสนามาจากหลายแหล่งหลายที่มากๆเลยเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำงานที่แบบเป็นงานประจำหรือทำธุรกิจนะคะแต่อาจจะเป็นธุรกิจเสริมได้เพราะว่าก็มีเส้นพุธด้วยเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวช่วยครอบครัวทําธุรกิจก็ได้เป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์มีเส้นพุธอยู่บนเนินพุธนะคะพูดจาดีมีวาทศิลป์ฉลาดในเรื่องเงินทองฉลาดในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจเป็นธุรกิจเล็กๆทําได้หลายแขนงหลายสาขานะคะเป็นงานอิสระก็ได้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความรอบเขาเรียกว่ารอบรู้รอบตัวทำอะไรได้เยอะแยะมากมายดูเส้นสมองก่อนค่ะเส้นสมองเนี่ยยาวไปจนสุดเกือบสุดมือเลยนะคะก็คือความจำดีเฉลียวฉลาดแล้วยังมีปลายแยกขึ้นมางอนมาลักษณะแบบนี้แล้วจะเห็นว่ามีเส้นเนี่ยแยกออกมาลักษณะแบบนี้เยอะมากๆเลยบนเส้นสมองนั่นหมายความว่าเป็นคนที่มีความสนใจในหลายๆเรื่องนะคะและก็มีความสามารถความเฉลียวฉลาดในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างทำให้เขาเป็นคนมองเห็นช่องทางในการหาเงินหรือการทำมาหากินเนี่ยได้เยอะมากนะคะอาจจะทำงานอิสระหยิบจับนู่นทำนี่อะไรเป็นเงินเป็นทองเอาหมดทำหมดแต่ก็ใช้เก่งนะใช้จ่ายเก่งนะคะเพราะว่าเส้นใจกับเส้นสมองเนี่ยอยู่ห่างกันนะคะก็จะเป็นคนที่ใจกว้างให้ง่ายสายเปฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเก่งนะคะถึงแม้ว่าจะหาเงินเก่งแต่ก็จ่ายเก่งด้วยมีเส้นที่มาจากเนินจันทร์นะคะหลายเส้นทีเดียวเลยดวงเป็นคนที่โชคดีจากการเดินทางมักไม่ค่อยอยู่กับที่มักจะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปติดต่อธุรกิจค้าขายติดต่อการงานต่างๆทำให้การเดินทางมักจะได้เงินได้ทองโชคมาจากทางไกลโชคมาจากการเดินทางและมีเส้นอาทิตย์ที่ชัดนะคะมีเส้นอาทิตย์ชัดแล้วมีหลายเส้นแล้วมีวีเป็นวีวิกตอรี่ด้วยก็จะมีโชคทางด้านการเงินเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภมีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินอาทิตย์ด้วยนะคะก็จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภแต่ก็จะมีเส้นตัดเส้นขวางเส้นอาทิตย์นั่นคืออุปสรรคเส้นขวางคืออุปสรรคนะคะก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองอาจจะถูกโกงนะคะถูกโกงเงินทองไว้ใจใครในเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ปลาตะเพียนอยู่บนเนินอาทิตย์ก็ส่งผลดีว่าจะมีชื่อเสียงนะคะสามารถหาผลประโยชน์กำไรเงินทองจากชื่อเสียงของตัวเองได้ดีนะคะและดูเส้นสมรสเส้นสมรสอยู่สูงแต่งงานช้าแล้วก็เส้นสมรสเนี่ยไม่ตรงคดไปคดมาแล้วมีเส้นแยกนะคะดังนั้นดวงชะตาเนี่ยเขาอ่ะมีเส้นเดินทางเยอะแล้วก็มีเส้นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเส้นที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตด้วยนะคะดังนั้นชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานชีวิตสมรสของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกที่แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็แต่งงานช้าด้วยนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่บั้นปลายแล้วมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอาจจะว่าแต่งงานกันแล้วอยู่กันคนละที่ทำงานกันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศนานๆมาหากันทีเสาร์อาทิตย์มาหากันทีหรือว่าเดือนนึงมาหากันทีไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่
บ้านปลายก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันบ้านปลายกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าช่วงเริ่มต้นไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะหาทางที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันอาจจะมีการย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยย้ายที่ทํางานเพื่อที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้มีเส้นอย่าร้างนะเพียงแต่ว่าตอนช่วงเริ่มต้นที่แต่งงานหรือชีวิตคู่ชีวิตสมรสเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะต่อไปมีเส้น Ring of Solomon นะคะเป็นเส้นของคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีโอกาสได้ฌานนะคะเป็นผู้มีปัญญาดีสนใจในเรื่องของศาสนาแล้วก็เข้าอกเข้าใจในจิตใจความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ดีเข้าใจในจิตใจของผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่สามารถที่จะอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสสำเร็จสมหวังสูงหรือเป็นประเภทสายมูชอบมูนะคะชอบทำความดีชอบอธิษฐานขอพรแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะส่วนเส้นที่ออกมาจากเนินอังคารต่ำพุ่งออกมาเนี่ยค่อนข้างใจร้อนมุทะลุดุดันยอมหักไม่ยอมงอแล้วเส้นใจก็มีเส้นตกลงๆแล้วก็ขาดหลายๆอย่างเนี่ยคือค่อนข้างเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเจอกับเรื่องวุ่นวายใจเรื่องขัดเคืองใจเรื่องทุกข์ใจความผิดหวังนะคะหลายๆครั้งเลยในชีวิตถ้าเส้นใจไม่สวยเนี่ยแต่งงานช้าจะดีกว่านะคะเพราะว่าคนที่เส้นใจไม่สวยมักจะมีความทุกข์อกหักผิดหวังเสียใจมีทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าแต่งงานเร็วมีโอกาสหย่าร้างเลิกรากันสูงนะคะแต่ถ้าแต่งงานช้าเหมือนกับมันผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะมันโตขึ้นมันฉลาดขึ้นมันผ่านประสบการณ์มามันรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะใจเย็นขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะทำให้ชีวิตคู่ชีวิตรักเนี่ยมันยืดยาวอยู่กันไปยืดยาวได้นะคะอีกทั้งยังเป็นคนที่มีเส้น Ring of Solomon เรียกว่าเอาธรรมะเข้ามาข่มถ้าชีวิตต้องเจอกับความทุกข์ใจอกหักผิดหวังเสียใจชีวิตคู่ไม่มีความสุขนะคะการมีเส้น Ring of Solomon ก็จะส่งผลให้เป็นคนที่สงบเป็นนะคะยืดหยุ่นได้ง่ายแล้วก็ยอมรับนะคะยอมรับยืดหยุ่นปรับปรุงสงบเงียบนะคะไม่เกิดเหตุที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งหรือมีความวุ่นวายกันก็คือเป็นการเลี่ยงเอาความสงบมาสยบความเคลื่อนไหวมาสยบความเกรี้ยวกราดนะคะความรุนแรงได้นั่นเองนะคะเส้นพี่เลี้ยงนะคะเป็นเส้นที่ตีคู่มากับเส้นชีวิตคนที่มีเส้นพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีมีคนสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตดีหรือมีบุญเกื้อบุญหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะคะให้หลุดรอดพ้นจากความยุ่งยากลำบากหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือก็จะมีอะไรเข้ามาช่วยนะคะนอกจากนี้เส้นขวางมือเนี่ยคืออุปสรรคนะคะอุปสรรคขวางหนามในชีวิตเยอะนะคะญาติพี่น้องนำปัญหามาให้มีล้มลุกคลุกคลานมาในช่วงก่อนวัย50เส้นวอลลี่ไลน์ก็เยอะเส้นวอลลี่ไลน์คือเส้นขวางๆที่อยู่บนเนินสุขแบบนี้ใครที่มีเส้นวอลลี่ไลน์เยอะเนี่ยเป็นคนคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับนะคะมีความวุ่นวายใจมีความเครียดนะคะวิตกกังวลเรื่องภายในครอบครัวยิ่งถ้ามีเส้นแฟมิลี่ไลน์ตรงนี้นะคะไม่สวยด้วยเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยทำให้กลายเป็นคนที่จู่จี้ขี่บนมีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวคิดมากคิดเยอะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสักเท่าไหร่นักนะคะ